สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life วันนี้ผมขอเล่าตำนานของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับในห้องพระที่บ้านจะมีพระบูชาสีขาวนวลที่มองเผินๆคล้ายหินอ่อนตั้งอยู่องค์หนึ่งด้วยสีที่สว่างกับความสูงเกือบ1ฟุตทำให้องค์ท่านโดดเด่นท่ามกลางพระบูชาทั้งหลายที่อยู่ในห้องเดียวกันไม่ทราบเหมือนกันว่าที่บ้านเราได้พระองค์นี้มาเมื่อไรและอย่างไรพ่อผมก็ไม่ได้อยู่ให้ถามอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนแม่ก็จำไม่ได้เพราะเนิ่นนานมากแล้วที่แปลกก็คือนอกจากพระบูชาองค์ขาวนี้ที่บ้านของเราไม่มีพระเครื่องหรือรูปภาพใดๆของท่านอีกเลยและผมเองก็ไม่เคยสืบค้นประวัติของท่านมาก่อนแต่ไม่รู้ทำไมนะครับชื่อของหลวงปู่แหวนสุจินโนจึงติดอยู่ในความทรงจำของผมมานานแสนนานจนวันหนึ่งพี่แหม่มนะครับซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่เมตตาส่งหนังสือธรรมะมาให้อ่านจำนวนมากโดยที่พี่แหม่มไม่ได้ต้องการสิ่งใดๆตอบแทนผมจึงได้รู้จักประวัติหรือจะเรียกว่าตำนานของท่านเป็นครั้งแรกวันนี้ผมจะขอเล่าประวัติของอริยสงฆ์รูปนี้นะครับลูกเอ๋ยแม่จะยินดีมากถ้าลูกบวชให้แม่จนตายในผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีเมียนะลูกนะหลวงปู่แหวนสุจินโนเกิดที่ตำบลนาโป่งจังหวัดเลยในวันจันทร์ที่16มกราคมปีพ.ศ. 2430หรือเมื่อราว130กว่าปีที่แล้วเมื่อแรกเกิดท่านมีชื่อว่าเด็กชายยานรามสิริบิดาเป็นช่างตีเหล็กมารดาทำนาพอท่านอายุได้5ขวบมารดาก็เสียชีวิตด้วยวัณโรคที่รุมเร้าก่อนตายเธอได้สั่งเสียไว้ด้วยถ้อยคำข้างต้นแม้จะกำพร้ามารดาแต่เด็กชายยานยังได้รับรักจากบิดาและยายของท่านอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อหลานชายอายุได้7ขวบคุณยายก็ฝันเห็นหลานชายเข้าไปคลุกอยู่ในดงขมิ้นจนเนื้อตัวเป็นสีเหลืองอร่ามมีประกายสุกปลั่งดังทองนางจึงตีความว่าฝันนี้เป็นนิมิตให้บวชหลานชายเธอจึงเรียกหลานมาพูดคุยและขอให้บวชเรียนไปไม่ต้องสึกเลยจะได้ไหมเด็กชายก็ตอบสั้นๆด้วยคำว่าได้ยายจึงพาเด็กชายยานไปบวชที่วัดโพชัยตำบลนาโป่งจังหวัดเลยและเปลี่ยนชื่อเป็นสามเณรแหวนสุจินโนนับแต่บัดนั้นสามเณรน้อยผู้นี้กล้าหาญมากไม่ฉันเนื้อสัตว์ตื่นตีสามตีสี่เป็นประจำถ้าคืนไหนไม่ได้ออกไปนั่งสมาธิในป่าช้าก็จะเดินจงกรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่ออายุของสามเณรแหวนย่างเข้า14ปีท่านกับพระอาจารย์อ้วนผู้มีศักดิ์เป็นอาก็พากันเดินบุกป่าฝ่าดงข้ามจังหวัดไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีด้วยหมายให้หลานชายได้เข้าศึกษาพระธรรมตามหลักสูตรเพราะที่วัดเดิมนั้นไม่มีครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องพระธรรมให้แก่ท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโมแห่งวัดสร้างถ่อซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ได้กลายเป็นพระอาจารย์รูปแรกให้แก่สามเณรแหวนได้เอ่ยคำกล่าวข้างต้นจวบจนอายุครบ20ปีสามเณรแหวนก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสร้างถ่อแห่งนี้นี่เองต่อไปนี้ให้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนเมื่อศึกษาทำไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ของพระแหวนก็ค่อยๆลาสิกขาออกไปอย่างต่อเนื่องด้วยอาการนอนไม่หลับจนปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นช่วงที่ท่านเรียกว่าขาดแคลนครูบาอาจารย์พระแหวนจึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สามารถให้คำแนะนำสั่งสอนทางธรรมแก่ท่านได้และแล้ว
ท่านก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มาจำพรรษาอยู่ที่ตำบลบ้านค้อจังหวัดอุดรธานีความดีใจที่จะได้พบผู้ชี้ทางท่านจึงรีบออกเดินทางเป็นครั้งแรกด้วยตนเองเป็นระยะทางประมาณ430กิโลเมตรเมื่อพบกับหลวงปู่มั่นท่านก็ได้รับคำชี้แจงด้วยข้อความดังกล่าวให้ตั้งใจภาวนาอย่าประมาทมีสติอยู่ทุกเมื่อจงอย่าเห็นแก่การนอนหลับพักผ่อนให้มากคือหลักการที่หลวงปู่มั่นให้ไว้อย่างกว้างๆบรรดาศิษย์ต่างแยกย้ายกันไปฝึกฝนด้วยตนเองตามสถานที่เงียบสงัดทั้งหลายพยันตรายจากสัตว์ร้ายความมืดเสียงในป่าล้วนเป็นสาเหตุให้จิตฟุ้งซ่านปรุงแต่งหวั่นไหวแต่พระแหวนไม่ได้หวั่นเกรงแต่สิ่งใดตั้งอกตั้งใจใช้ความเพียรเข้าต่อสู้เจริญภาวนาโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆหลังจากที่ฝึกปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นจนเกิดความเชี่ยวชาญและรู้แจ้งมากขึ้นท่านจึงออกธุดงค์โดยไม่ยึดมั่นในถิ่นที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นการถาวรตำนานเรื่องเล่าต่างๆการออกธุดงค์ของหลวงปู่แหวนนั้นมีสหธรรมิกที่คุ้นเคยกันมานานอย่างหลวงปู่ตื้ออัลจะธรรมโมร่วมเดินทางไปด้วยการเดินทางไกลแสนไกลจนบางครั้งก็เดินไปจนถึงฝั่งลาวแล้วก็เดินย้อนกลับมาไปทางภาคเหนือระหว่างการเดินทางมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานมากมายอาทิท่านได้ไปพบอสุรกายตัวโตเท่าภูเขาพบเผ่าคนป่าเข้ามาหมายทำร้ายพบพญานาคในถ้ำพบเปรตในป่าและพายุที่หลีกทางให้แก่ท่านเป็นต้นปาฏิหาริย์อีกอย่างที่เล่ากันมาจนเป็นตำนานซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวไว้นะครับคือระหว่างที่ทหารขับเครื่องบินรบปฏิบัติการตามปกติคนขับได้พบหลวงปู่แหวนนั่งสมาธิอยู่บนท้องฟ้านักบินจึงต้องขับหลบและขากลับก็ได้พบพระรูปเดิมอีกครั้งเมื่อนำมาบอกเล่าก็เลยกลายเป็นข่าวดังเกลียวกราวจนโด่งดังไปถึงต่างประเทศในยุคสมัยนั้นปัจฉิมวัยและมรณภาพเมื่อหลวงปู่แหวนสูงวัยขึ้นเรื่อยๆท่านก็ได้รับการนิมนต์จากพระอาจารย์หนูให้ไปจำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเงื่อนไขว่าขออยู่ในฐานะพระผู้เฒ่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่รับภาระใดๆทั้งสิ้นนอกจากการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวหลวงปู่แหวนยังตั้งสัจจะด้วยว่าจะไม่รับกิจนิมนต์ไม่ขึ้นรถไม่ลงเรือแม้จะอาพาธเพียงใดก็จะไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลถึงธาตุขันจะทรงอยู่ไม่ได้ก็ขอให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่ระหว่างที่จำพรรษาหลวงปู่แหวนได้เกิดป่วยเป็นแผลมีตุ่มคันไปทั่วตัวไม่ว่าจะนั่งนอนยืนหรือเดินก็ไม่สามารถทำได้อย่างปกติฉันไม่ได้นอนไม่หลับหลวงปู่แหวนจึงขอให้พระอาจารย์หนูเจ้าอาวาสสร้างกุฏิโรงไฟด้วยหวังว่าจะช่วยให้อาการที่มีได้บรรเทาลงบ้างกุฏิโรงไฟที่ว่านี้สร้างขึ้นมาจากไม้โรงศพภายในสุมฟืนก่อไฟไว้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าอากาศภายนอกจะร้อนหรือหนาวเพียงใดหลวงปู่แหวนก็จะอยู่ในกุฏินี้เพื่อย่างกิเลสของท่านให้สงบลงภายหลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ขึ้นไปที่ดอยแม่ปังและถวายยาให้ท่านไว้ฉันอาการต่างๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านยังคงอยู่ในกุฏิโรงไฟต่อไปในเวลาต่อมามีผู้ศรัทธาสร้างกุฏิหลังใหม่ให้แก่ท่านท่านจึงย้ายไปอยู่กุฏิใหม่เพื่อฉลองศรัทธาทว่า
อาการอาพาธของท่านก็มีอย่างต่อเนื่องจนวันอังคารที่2กรกฎาคมปีพ.ศ.2528หลวงปู่แหวนก็ละสังขารไปด้วยอาการสงบสิริรวมอายุได้98ปีภายหลังอัฐิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอรหัตผลนั่นเองพระองค์นั้นมัวแต่ห่วงคนอื่นไม่ห่วงพระองค์เองเลยในหนังสือไม่ได้เล่าไว้ว่าพ่อหลวงของเราพบกับหลวงปู่แหวนเมื่อใดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังดอยแม่ปังเพื่อนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนหลายครั้งหลายหนโดยที่ไม่ได้ทรงถือพระองค์เลยเมื่อครั้งหลวงปู่แหวนทรงทราบข่าวการประชวนของในหลวงภายหลังในหลวงทรงหายจากอาการประชวนและเสด็จไปนมัสการหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังหลวงปู่แหวนจึงกราบบังคมทูลด้วยข้อความข้างต้นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยเมตตาและปรารถนาดีของหลวงปู่ทำให้ในหลวงถึงกับทรงพระสวนออกมากล่าวกันว่าในระหว่างที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีพระอริยคณาจารย์รูปใดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเทียบเท่าหลวงปู่แหวนเลยก็ว่าได้บทส่งท้ายว่ากันว่าหลวงปู่แหวนมิได้สนใจในการสร้างวัตถุมงคลแต่ประการใดแต่หากญาติโยมได้สร้างและนำมาให้ท่านปลุกเสกท่านก็จะทำให้ด้วยเห็นว่าคนทั่วไปยังจำเป็นต้องหาวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างบางเลยล่ะครับรวมทั้งอ่านง่ายใช้เวลาอ่านไม่นานก็จบอย่างรวดเร็วสุจินโนสมญานามของท่านแปลว่าผู้ประพฤติดีแล้วระหว่างที่อ่านผมสัมผัสได้ถึงความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นการปฏิบัติเพื่อการบรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข์ของหลวงปู่แหวนอย่างชัดเจนหลวงปู่เน้นเรื่องของความไม่ประมาทในการปฏิบัติการอยู่กับปัจจุบันรวมไปถึงการรู้เท่าทันจิตที่มักไหลไปหากิเลสทั้งความอดทนเข้มแข็งเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติจุดที่ผมสังเกตและหนังสือไม่ได้เล่าไว้จึงไปค้นต่อใน YouTube คือพระบูชาหรือรูปภาพของหลวงปู่แหวนจะคอเอียงอยู่เสมอสาเหตุที่ผมพบใน YouTube นะครับน่าจะเกิดจากระหว่างออกธุดงค์หลวงปู่แหวนประสบอุบัติเหตุตกเหวหัวไหล่กับศีรษะฟาดถูกหินเส้นเอ็นบาดเจ็บอย่างรุนแรงแต่ท่านก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลคอจึงเอียงมาตั้งแต่บัดนั้นเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็เดาได้ว่าทำไมชื่อของท่านจึงยังอยู่ในความทรงจำน่าจะเกิดจากพ่อหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จไปนมัสการท่านเป็นการส่วนพระองค์อยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงปาฏิหาริย์ต่างๆเลยอาจจะเป็นความทรงจำที่ฝังใจมาตั้งแต่ในสมัยเด็กๆหลังจากอ่านเล่มนี้จบผมก็ไม่อาจมองพระบูชาในห้องพระได้แบบเดิมอีกต่อไปขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ